พวกเราได้ยินแต่เศรษฐกิจพอเพียงแต่ยังไม่เข้าใจเราก็ดูทีวีโครงการชีววิถีเขาออกอากาศเราก็เลยมาทำมีบ่อปลาอยากกินปลาเราก็ตักปลาอยากกินผักเราก็เก็บผักอยากกินไก่เราก็เอาไก่มากินทำแล้วตามที่พ่อหลวงพูดจริงทุกประการค่ะให้เรานี่มีกินมีใช้แล้วก็ครอบครัวดีขึ้นติดตามชมรายการแทนคุณแผ่นดินตอนชีววิถีบ้านดงเรืองวันเสาร์นี้เวลาบ่ายโมงตรงทางNow 26